วันนี้ทางวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเชิญมาบรรยายเรื่องกรมการขนส่งทางรางเพื่อการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศนะคะว่าทำไมถึงต้องมีกรมการขนส่งทางรางเกิดขึ้นก็เลยนำเสนอที่ประชุมไปว่าแนวคิดเรื่องกรมขนส่งทางรางเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของการต้องมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลกำกับดูแลเรื่องการขนส่งทางรางทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครหรือรถไฟฟ้าใดๆหรือรถไฟใดๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนี่แหละนะคะเป็นเรื่องการกำกับดูแลกำกับดูแลอะไรกำกับดูแลในเรื่องของมาตรฐานการเชื่อมโยงโครงข่ายมาตรฐานการให้บริการมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานทางด้านราคาเป็นต้นนะคะนี่เป็นเรื่องการกำกับดูแลตอนนี้มาถามว่ากำกับหลังจากกำกับดูแลแล้วเนี่ยทุกคนก็สงสัยว่าถ้าตั้งกรมขนส่งทางรางแล้วจะต้องเอาภารกิจของรถไฟมาอย่างไรหรือของรถไฟฟ้ามาอย่างไรหรือไม่ขณะนี้เราก็มองว่าเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับพัฒนาทางการพัฒนาทางรางมากนะคะแล้วก็เงินลงทุนของระบบรางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไฟฟ้าหรือรถไฟก็ตามก็เป็นแสนแสนล้านน่าจะต้องมีหน่วยงานที่ไม่ใช้คำว่าแบ่งเบาภาระนะแต่เป็นหน่วยงานที่สามารถทำให้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเกิดขึ้นได้รวดเร็วเพราะฉะนั้นในการที่จะตั้งกรมเนี่ยการแบ่งงานเบื้องต้นระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยเองหรือทางรฟม.เองก็ต้องใคร่ครวญให้ชัดเจนว่าในส่วนของกรมที่ตั้งขึ้นมานี้จะเป็นเรื่องของการก่อสร้างรางที่อาจจะเป็นรางที่เกิดขึ้นใหม่ๆนะคะรางเก่าซึ่งเป็นโครงการที่เดินหน้าไปแล้วก็ทำไปส่วนรางใหม่ๆในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นภารกิจของกรมการขนส่งทางรางได้ซึ่งข้อที่จริงเหล่านี้ต้องเป็นการทำงานร่วมระหว่างกระทรวงคมนาคมสนขและการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อให้เข้าใจตรงกันแล้วก็ไม่มีปัญหาต่อกันในภายหลังแต่อย่างไรก็ดีนะคะในระหว่างที่ทำงานเนี้ยหรือจะต้องมีกฎกระทรวงออกมาการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางขึ้นก็ต้องมีบทเฉพาะการเกิดมาเพราะว่าช่วงเปลี่ยนผ่านไม่ใช่ว่าเรื่องทั้งหมดสามารถเรื่องการก่อสร้างสามารถจะโอนมากรมรางได้ในคราวเดียวกันคงไม่ใช่เช่นนั้นต้องมีช่วงเปลี่ยนผ่านคือให้บทเฉพาะการไว้ในกฎกระทรวงนั้นๆเพื่อให้คนรถไฟค่อยๆปรับตัวเองเพื่อไปสู่เรื่องการแบ่งโครงสร้างที่ชัดเจนในอนาคตนะคะโครงการในปี58ที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะมีการดึงผู้ให้รอโครงการขนส่งทางรางให้มันเสร็จก่อนจะเอาโครงการทั้งหมดของไม่ว่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือของรฟม.เนี่ยไม่มีการดึงโครงการทั้งสิ้นแล้วในปี2558ก็จะมีโครงการใหม่ๆที่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่างานเนี่ยต้องไปข้างหน้าไม่มีการทำรอกันนะคะทำงานคู่ขนานไปโครงการใหม่ในแง่ของการรถไฟก็ขอเรียนทราบว่าก็จะมีเรื่องของรถไฟทางคู่ที่จะสามารถประกวดราคาได้ในปีหน้าแน่นอนเช่นรถไฟทางคู่สายจิระขอนแก่นรถไฟทางคู่สายประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วก็เราก็คาดหวังว่ารถไฟทางคู่อีก3สายทางคือจากมาบกระเบาประจิระลพบุรีปากน้ำโพและนครปฐมไปหัวหินก็สามารถถ้าผ่าน EA ได้ในถ้าต้นปีหน้านะคะก็จะสามารถไปสู่การประกวดราคาได้สักช่วงกลางค่อนปลายปีหน้าแต่2สายแรกที่เล่าไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงต้นปีหน้าน่าจะได้ประกวดราคาได้เลยนอกจากนั้นนอกจากทางคู่แล้วในส่วนของการรถไฟเองก็จะมีโครงการใหม่ๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของแอร์พอร์ตลิงก์ส่วนต่อขยายนะคะจากมักกะสันพญาไทเพื่อจะไปสู่ดอนเมืองอันนี้เส้นหนึ่งแล้วก็มีโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงที่ขณะนี้กำลังก่อสร้างอยู่ที่บางซื่อไปรังสิตก็จะมีจากบางซื่อเข้ามาที่หัวลำโพงเป็นเรื่องรถไฟชานเมืองรถไฟฟ้าแล้วก็จะมีรถไฟดีเซลธรรมดาจากหัวลำโพงไปหัวหมากเช่นกันก็เป็นอีก3โครงการใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในปีหน้าแน่นอนในเรื่องของการรถไฟนอกเหนือจากเรื่องการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางรางเขาแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องของหัวรถจักรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะหัวรถจักรที่เราประกวดราคาแล้วแล้วก็จะมาถึงประเทศไทยได้ในเดือนมกราคมนะคะก็คือหัวรถจักรที่น้ำหนักลงเพลา20ตันใช้สำหรับการขนส่งสินค้าในเส้นทางฉะเชิงเทราไปแหลมฉบังก็จะมาต้นปีหน้า2คันแรกแล้วกลางปีก็จะมาครบ20คันก็จะทำให้การรถไฟเนี่ยมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำหากินในการขนส่งสินค้ามากขึ้นก็น่าจะเกิดประโยชน์ในแง่ของการของภาพรวมของต้นทุนการขนส่งสินค้าได้ด้วยเช่นกันค่ะสายสีแดงนะครับที่มอธรรมศาสตร์เนี่ยเราจะให้ประมูลต่อเนื่องแล้วก็สร้างต่อเนื่องของรังสิตธรรมศาสตร์เข้าใจว่า EA ผ่านแล้วก็ต้องประมูลเสียบเข้ามาเลยหมายถึงว่าสามารถ
ผ่านเอแล้วก็นำไปสู่การอนุมัติโครงการจากครม.ไปสู่การประกวดราคาได้งบประมาณที่เคยมีการพูดไว้ว่าถ้าส่วนลดเรื่องสิทธิ์ประหยัดไม่ได้ไปใช้ของมอธรรมศาสตร์ตอนนั้นเป็นเรื่องตั้งแต่หลายๆปีผ่านมานะคะตอนนั้นมติครม.บอกว่าถ้าเงินเหลือจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตแล้วถึงจะไปทำรังสิตธรรมศาสตร์แต่ขณะนี้ผ่านมาหลายปีแล้วเหตุการณ์บ้านเมืองก็เปลี่ยนไปเงินจำนวนนั้นเพราะเรามีการปรับกรอบโครงเงินของสายสีแดงไปส่วนหนึ่งแล้วด้วยก็คิดว่าไม่มีเหลือแน่นอนก็คงเป็นเรื่องความจำเป็นของโครงข่ายรถไฟด้วยที่ต้องทำและคงต้องของบประมาณเข้าไปเพิ่มเติมค่ะ3 4สายที่มีอยู่นี่ตอนนี้งบประมาณจะมีเพิ่มอีกมีสามสี่สายหมายถึงทั้งรถไฟแล้วก็รถไฟฟ้าอ๋อทุกอย่างคือหลักการเนี่ยเวลาเราเสนอเรื่องเข้าครม.ก็คือการขออนุมัติโครงการพร้อมมีมติให้ทางกระทรวงการคลังหรือสำนักงบประมาณจัดหาแหล่งเงินให้เราอันนั้นคิดว่าไม่เป็นปัญหาเพราะว่าโดยส่วนของสำนักงบประมาณเองเนี่ยก็เตรียมงบประมาณรอเราไว้แล้วรวมทั้งกระทรวงการคลังในแง่ของสำนักหนี้สาธารณะนะคะก็เตรียมแผนงานโครงการเหล่านี้เพราะว่าโครงการค่อนข้างชัดเจนเพียงแต่ว่าตอนเราทำแผนหนี้สาธารณะเนี่ยเขายังไม่บรรจุให้เนื่องจากว่ายังไม่ผ่านครม.เมื่อเราผ่านครม.เรียบร้อยก็จะบรรจุให้ตามลำดับมีเงินสำรองไว้ให้เพียงพอสำหรับปีหน้าได้นะคะตอนนี้ได้โครงสร้างของโครงการหรือยังที่ยังไม่จบถึงขนาดนั้นเพราะว่าก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคมนาคมสนคและการรถไฟในเบื้องต้นแต่ให้ความเข้าใจตรงกันแล้วคือหลักการเรื่องการกำกับดูแลแล้วงานโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนก็จะมาอยู่กับกรมรางเพราะนั้นต้องมีการแบ่งแยกที่ชัดเจนว่าทำอะไรต้องพูดทั้งเรื่องการก่อสร้างเรื่องการบำรุงรักษาแต่แรกๆเนี่ยเราคงไม่ปีบงานก่อสร้างมาทำเลยใช่ไหมคะมันจะหยิบมาในทันทีไม่ได้แต่ต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนต้องตัดเป็นโครงการเพราะบางเรื่องที่โครงการที่อยู่ระหว่างจัดการก็ต้องให้รถไฟจัดการไปนี่ค่ะแต่ว่าในอนาคตการดูแลทั้งหมดก็จะอยู่ที่กรมรางใช่ไหมมันเราต้องพูดภาพใหญ่มากพูดเรื่องการก่อสร้างการบำรุงรักษาแล้วก็การดูแลเรื่องสถานีต้องดูหลายๆเรื่องนะคะแต่หลักๆถ้าในเรื่องของสถานีหรือเรื่องของที่ดินก็น่าจะอยู่ในแง่ของการรถไฟไปนะคะค่ะอันนี้เป็นเบื้องต้นก็ต้องตอบว่าเรื่องเหล่านี้ยังไม่เสด็จน้ำอ่ะยังไม่จบสนิทนะคะก็ให้ติดตามตอนต่อไปก็หลักๆช่วงกลางปีนี้ที่ว่าจะทำไปแล้วนี่มันคือจะเสร็จหรือว่าเป้าหมายเนี่ยต้องการเห็นความกรมสามารถตั้งขึ้นได้แล้วมีการทำงานใช่ไหมคะเพราะว่าการทำงานก็ต้องดูว่ากรมรางเนี่ยจะมีเครื่องมือของกรมรางจะมีกฎหมายอะไรที่ใช้คือเวลาทำงานเนี่ยมีกฎหมายที่ก่อตั้งกรมส่วนราชการขึ้นมามีกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการประกอบกันไปด้วยและสิ่งสำคัญคือต้องมีเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกำกับดูแลต้องเกิดมาเหมือนตั้งกรมขึ้นมาหนึ่งกฎหมายที่ยังไม่มีก็สร้างขึ้นมาแล้วก็แต่ต้องมีหลักการว่าการสร้างกฎหมายใหม่ขึ้นมาไม่ใช่ขึ้นมาเป็นอุปสรรคในการทำงานนะคะอันนั้นเป็นหลักการทำงานแต่ความจำเป็นมีก็ต้องมี